ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน1กรุงเทพมหานครมาดูผลงานของดร.ทองก้อนที่นำเสนอวิธีการที่จะใส่ลูกบอลจุลินทรีย์เล็กๆลงไปในคลองน้ำนี้แล้วเปลี่ยนน้ำจากน้ำดำเป็นน้ำดีเมื่อวันที่8เดือน8นะคะวันนี้ก็มาพิสูจน์ว่าฝนตกอยู่เนี่ยมาตอนฝนตกเลยโดยปกติเวลาฝนตกเนี่ยตรงนี้จะเหม็นคุ้มไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้ขอยืนยันว่า 1. น้ำใสขึ้น 2. ไม่เหม็นค่ะนี่ฝนเพิ่งตกเมื่อประมาณสักตอนที่ก่อนคุณแม่มาเล็กน้อยซึ่งจริงๆแล้วทุกทีมันต้องเหม็นจริงป่ะไม่เหม็นเลยครับไม่มีกลิ่นเลยครับอ่ะตอนนี้ไม่มีกลิ่นสูงๆหน่อยนะคะขับรถมาให้ค่ะก็กางร่มมาเพราะจะต้องมาพิสูจน์ค่ะว่าที่เราทำจากน้ำดำเป็นน้ำดีจากเปลี่ยนร้ายกายดีชีวิตมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้คือน้ำดีของเราดูนะคะบัวกระด้งนี่เป็นบัวที่เราจะนำไปปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะนี่ก็เตรียมแล้วค่ะคณะทำงานของเราก็เคยทำตรงนี้ให้เป็นน้ำตกเพื่อจะให้ระลึกรู้ว่าเวลาที่เรามีชีวิตที่เคลื่อนนะคะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนี่มันไม่เหม็นจริงๆนะเราลองไปเดินชมข้างในกันหน่อยมะเอาละต้องมีการมุดกันเล็กน้อยไหมจ๊ะอันนี้ก็เป็นเส้นทางของการอยู่ที่ตอนนี้มีเวลาค่ะที่ปฏิบัติธรรมก็ยังปฐมนิเทศกันอยู่คือแม่ก็เลยพาเดินเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยค่ะเห็นน้ำที่ไหลไปไหมคะสะอาดเนาะมันสายอะไอ้ที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นเนี่ยเราพอใจกับการทำงานในระดับของการเป็นขั้นทดลองแล้วก็เราที่จริงวันนี้เรามีนัดหมายกับพี่เปี๊ยกด้วยแต่รถติดค่ะรถติดคงไม่มากันหรอกเพราะฝนตกกรุงเทพมหานครจะรถติดแบบชนิดที่เรียกว่าติดกังอ่ะภาษาของคุณแม่นะคะเราพาเข้าไปในห้องเกลือหน่อยดีไหมเราไปนั่งคุยกันในห้องเกลือแป๊บนึงอ้อเดี๋ยวอามครับอามไปตามพี่เอี้ยงมาเปิดไฟหรือว่าไฟมันเปิดได้นันทวันเปิดเป็นป่ะเราจะได้เข้าร่มไงเพราะนันทวันจะเปียกเดี๋ยวคุณยายเข้าก่อนเข้าได้ไหมคะเข้าได้เสถียรหนึ่งเขามีที่หลบภัยเยอะค่ะเขามีหลุมหลบภัยอยู่อ้าวแต่ยังไม่มีใครเปิดไฟไปบอกให้เอี้ยงมาเปิดให้ยายจ๋าหน่อยค่ะก่อนนี้ก็ได้เห็นห้องเกลือของเราที่มีเกลืออายุ25ล้านปีอยู่ในห้องนี้เพื่อสุขภาพนะคะผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็จะได้มีโอกาสพวกที่สุขภาพไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับก็จะได้เข้ามาในห้องนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะก็เวลาที่ไม่มีคนเข้ามาใช้ห้องนี้ก็จะอยู่ในอุณหภูมิที่แบบพอให้มันอุ่นๆไม่ถึงกับร้อนแล้วก็จะมีลักษณะของความสว่างโดยแสงที่เข้าไปอยู่ในเกลือดังที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งความสวยงามซึ่งก็เป็นต้องบอกว่าเป็นความงดงามที่คุณแม่เวลากลับมาที่เสถียรหนึ่งถ้าไม่ได้อยู่กับกิจการสอนมากเพราะงานของคุณแม่ที่เสถียรหนึ่งก็คือการสอนเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้อยู่กับการสอนทั้งหมดก็จะได้เข้ามาในห้องนี้ช่วงที่ป่วยก็จะอยู่ในห้องนี้เยอะหน่อยนะคะตอนนี้เราก็พยายามเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือคนที่มาเสถียรธรรมสถานได้มีโอกาสใช้บริการแล้วห้องนี้เราก็เปิดบริการให้อย่างไม่มีชนชั้นวรรณะเลยนะคะเข้ามาได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในความต้องบอกว่าความมีสติปัญญาของเสถียรธรรมสถานที่จะให้บริการแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะทั้ง1วันที่มาเราเรียกว่า spiritual trip หรือมาศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างวันนี้ค่ะมีคนเข้ามาแล้ว150คนเดี๋ยวคุณแม่จะไปรับกวยแต่เห็นแม่ชีพิสมัยกำลังปฐมนิเทศอยู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็ใช้เวลานี้แหละเข้ารายการแล้วก็มาอยู่ห้องนี้สวยไหมคะตอบสวยค่ะอ้าวสวยค่ะนะใครตอบอ้าวนันทวันตอบ
อยากให้ทางบ้านตอบมีคนดูอยู่หรือเปล่าล่ะว่าภาพไม่มีแต่เสียงอ้าวขออนุญาตชี้นิดนึงค่ะตรงนี้ไม่ติดอยู่ค่ะแล้วจ้ะอ้าวลองดูภาพไม่มีไม่ใช่เป็นเพราะภาพเราเป็นนี่หรือเปล่าเราลุงเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะเช็คก่อนมาแล้วไฟมาแล้วเอียงค่อยๆเปิดก่อนทีละจุดเดี๋ยวนะคะในขณะที่เรากำลังเปิดไฟในทุกจุดที่เราพอที่จะมีได้ภาพจ้ะนั่นสิแล้วใครว่าภาพไม่ดีล่ะอ้าวมาละตรงนี้เอียงซ่อมแล้วใช่ไหมจ๊ะโอ้เป็นปัญหาที่เราต้องมีผู้เอียงมาสิมานี่เข้ารายการหน่อยเขาเป็นอัศวินที่อยู่ทางนี้นะคะตรงนี้เปิดได้ป่ะอันนี้กำลังแก้ไขอยู่ครับอันนี้ค่ะคนนี้ชื่อเอียงค่ะนกเอียงสามีของแก้วตาแก้วตาเจ้าชู้ไหมจ๊ะไม่ครับไม่เจ้าชู้กินเหล้าไหมจ๊ะเลิกแล้วครับเลิกแล้วค่ะเห็นไหมคะคนดีของเราเปลี่ยนร้ายกายดีชีวิตต้องดีขึ้นชื่อตอนเลยขอบใจเอียงมากนะจ้ะเดี๋ยวคุณแม่จะอยู่ที่นี่อาร์มครับเดี๋ยวอาร์มไปดูว่าแม่ชีพิสมัยทำสมาธิตรงนั้นพอเริ่มทำสมาธิแล้วอาร์มเอาร่มมารับคุณยายเนาะคุณยายจะอยู่ที่ตรงนี้จะรอจนกว่าอาร์มมารับก็แสดงว่าคุณยายพร้อมที่จะเข้าไปรับกรวยห้องนี้เป็นห้องที่พวกเราเอียงครับตรงนี้ยังไม่ติดเหรอยายไปนั่งคุยได้ปะเปิดได้อีกไหมอ๋ออยู่ระหว่างการแก้ไขงั้นนั่งตรงนี้เลยดีกว่าไหมเนี่ยอะตรงนี้ก็สวยดีนะว่าแล้วก็หย่อนก้นเลยหรือจะให้ไปนั่งตรงนู้นเชิญคริสโบน่าจะดีกว่าเราต้องถามนันทวันเอาละสิเดินตรงนี้เนี่ยต้องมีเขาเรียกอะไรฮะตีนตุ๊กแกต้องมีตีนที่แบบแข็งแรงเกาะติดนะคะแล้วก็ก้อนหินก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณแม่ได้เอาไปที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วเอาไปวางที่ตรงพระพุทธรูปที่สถูปะนะคะแล้วก็พระพุทธรูปในห้องเนี้ยก็มาจากที่ปากีสถานท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปากีสถานเป็นอดีตแล้วพอตอนนี้ท่านเกษียณแล้วนะคะท่านสุชาติก็นำมาถวายคุณแม่ด้วยก็เลยงดงามมากเป็นความงดงามที่มันเยือกเย็นทุกครั้งเลยค่ะวันนี้มีหลานคนหนึ่งชื่อน้องแก้มลูกของแม่ต่ายร้านทองรายกนกมีคริสโบวงหนึ่งแล้วบอกว่าจะมาเล่นให้คุณยายฟังคุณยายก็เลยมาเชิญให้หลานๆฟังที่เรามีโอกาสจดจ่อจิตของเราโดยมีลมหายใจแห่งสติเป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของธรรมเมื่อมีเสียงกระทบหูสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะเหนื่อยมากๆอยากให้ชีวิตดีขึ้นลองหากิจกรรมที่จะทำให้เราจดจ่อจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นบริการของคุณแม่ที่มอบให้กับมิตรรักแฟนเพลงอันนี้ไงฮะคริสโบนะคะก็วันนี้ก็ไปตรวจสุขภาพเพื่อไปฟังผลการอ่านสุขภาพนะคะก็คุณหมอก็
ให้การแนะนำว่าคุณแม่แพ้อาหารบางชนิดซึ่งก็เยอะอยู่นะคะต่อไปนี้ก็การกินอาหารก็คงจะต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะแล้วก็ต้องระวังมากเลยการที่เรากินอาหารโดยที่เราไม่รู้ว่าใครใส่เครื่องปรุงอาหารอะไรยังไงนะคะมันก็อาจจะมีสารพิษที่เข้ามาในอาหารแล้วมันก็สะสมอยู่ในตัวเราซึ่งอันนี้เราก็ต้องดีท็อกซ์แล้วล่ะค่ะแล้วก็การที่ทำงานมากเกินไปกินน้ำน้อยในช่วงเวลาของการทำงานไม่มีโอกาสที่จะได้ดื่มน้ำเลยเลือดมันก็หนืดก็ข้นนะคะวันนี้ก็ต้องทำการให้เรามีออกซิเจนที่มากขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่ามันเป็นการใช้ภูมิคุ้มกันนะคะที่จะทำให้คุณแม่เองเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้เร็วก็ไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่จะรู้สาเหตุก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตที่จะอยู่อย่างคนที่เปลี่ยนสมุทัยคือเหตุของความทุกข์นั้นได้รวดเร็ววันนี้เข้ามาในห้องซึ่งเป็นห้องอีกห้องนึงซึ่งก็ไม่ได้มีอย่างนี้ในโลกนี้มากนักนะคะแต่ว่าที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งมีไว้ให้บริการกับคนที่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นรู้จักพักลึกๆแล้วคุณแม่เองก็ตั้งใจว่าในเวลาที่เหลือของคุณแม่ชีวิตที่สั้นต้องสดและชีวิตที่สั้นๆก็คือเห็นปรากฏการณ์หรือสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจของเราไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามเราต้องเห็นมันเกิดดับอย่างฉับพลันจนกระทั่งเราเห็นความทนอยู่ได้ยากที่เป็นทุกขังแล้วก็อย่าเผลอเพลินจนกระทั่งเรามีอัตตาตัวตนที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นงานเราก็จะเล็กลงแต่เราจะลดตัวตนของเราให้เล็กลงเล็กลงจนงานของเรามันใหญ่ขึ้นเป็นงานที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นงานที่คุณแม่ตั้งใจในชีวิตที่เหลือของคุณแม่ว่าเราจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะเราแน่ใจว่าเวลาที่มีโรคมากระทบเรารู้จักการเจริญสติรู้ทันความรู้สึกเห็นความรู้สึกเป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปใจเป็นอิสระผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่คุณแม่จะเข้าไปรับกรวยวันนี้เขาจะได้มีโอกาสใช้ห้องนี้ห้องนี้นอกจากจะได้มานอนภาวนาแล้วยังได้มีโอกาสฟังการเชิญคริสตัลโบนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็เข้ามาได้เพราะเราจะมี2ห้องค่ะห้องหนึ่งเปิดทุกวันเลยแต่ห้องนี้จะเปิดในวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ต่อไปนี้เห็นได้รับรายงานจากแม่ชีจุ๋มว่าเมื่อวันแม่ก็มี10คู่ที่เข้ามาน่าสนใจมากในกลุ่มเล็กๆแต่จองเข้ามาเป็นคณะก็จะได้รับการบริการในกลุ่มเฉพาะซึ่งจากนี้ไปเสถียรธรรมสถานเราตั้งหลักแล้วว่าหลังโควิดเราจะต้องใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะชีวิตต้องดีขึ้นค่ะตอนนี้ได้เวลาหรือยังครับมารับคุณยายแล้วขอเสียงนี้จงไปถึงทุกท่านที่กำลังดูอยู่นะคะมีคนดูอยู่หรือเปล่าหรือมัวแต่รถติดอยู่ที่กลางถนนนะคะก็โชคดีค่ะวันนี้ที่คุณแม่เข้ามาเร็วคือหมายถึงว่าออกจากเสถียรหนึ่งตั้งแต่รายการเลยก็อาร์มก็ขับรถพามาแวะที่ตรวจสุขภาพแล้วก็ตอนแรกว่าจะไปเยี่ยมคุณหนิงที่ศิริราชเพราะอยากจะมาบวชที่นี่ที่เป็นมะเร็งอยู่นะคะคุณสตรีปรากฏว่าคุณแม่รถติดคุณแม่ไปไม่ทันทางพี่เอกกัปตันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณหนิงมาหาคุณแม่ก็ขอให้หายเร็วๆนะคะเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนคุณแม่มั่นใจวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปเพื่อยังไม่จบรายการค่ะจะเดินไปเพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาดีๆที่ชีวิตจะดีขึ้นนี้นะคะคุณแม่อยากให้ดูว่าสิ่งที่พวกเรามีอยู่เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เพราะมันใช้ได้จริงๆเป็นการใช้อันนี้ก็เป็นหินตรงนี้เขามีไว้ให้นอนเลยค่ะตรงเนี้ยค่ะทำไว้เป็นบล็อกให้นอนเลย
ตอนนี้ก็เป็นหินที่ถ้าเขาเอาไปทำเป็นที่สำหรับย่างเป็นบาร์บีคิวอันนี้ก็ไม่ต้องใส่เกลือเลยเพราะพวกนี้มันเค็มมากแล้วนะคะอันนี้ก็สั่งมาเฉพาะเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้พวกเรามีเทคนิคหรือกุศโลบายนะคะที่จะช่วยคนโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยคุณแม่ว่าเราต้องทำความเข้าใจคุณยายออกทางนี้หรือคุณยายเดินทางนี้ได้ลองเดาสิออกทางเก่าน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะคะแล้วก็เป็นมืดที่มีฝนด้วยมันอาจจะลื่นหรือว่ามันอาจจะมีสัตว์ที่ออกมาล่าเริงหลั่นล้ากับฝนเราก็อย่าไปเบียดเบียนกันนะคะนี่ก็จะเห็นพระอริยธรรมรามหาโพธิสัตว์ก็ประทับอยู่ในทุกที่เลยเวลาที่พวกเรามองสิ่งเหล่านี้เราจะมองว่าทั้งหมดเนี่ยคือความไม่บังเอิญนะคะความที่เสถียรธรรมสถานมีทุกสรรพสิ่งเลยในการที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะไม่ยอมจำนนเลยแม้แต่การมีชีวิตเพียงขณะจิตเดียวที่จะปล่อยให้ชีวิตของเรามันไม่มีคุณค่านะคะชีวิตไม่ใช่ราคาค่ะขอยืนยันชีวิตมีคุณค่าเสมอเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครเห็นคุณค่าในตัวเองลองมาดูทางด้านนี้แล้วมองขึ้นไปค่ะนะคะห้องกว้างๆเข้ากันมาได้ทีนึง30คนก็เป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะนี่เป็นดีไซน์ที่คุณแม่ดีไซน์ไว้เพื่อให้ทุกคนได้มาทำการผ่อนคลายชีวิตที่ตึงเกินไปนะคะเราก็ต้องผ่อนหน่อยนะคะก็ออกแล้วขอบคุณห้องนี้นะจ๊ะเดินตามมาเลยค่ะก็จะเห็นว่าแทบจะในทุกที่เลยนะที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยจะมีโคมไฟตั้งไว้เพื่อให้แสงสว่างอุ่นๆเนี่ยมันเหมือนเตือนนะคะให้พวกเราอย่าอยู่กับความมืดอย่าอยู่กับอะไรที่เรารู้สึกเหมือนว่าทนๆไปขมุกขมัวไปนะคะมันต้องแจ่มใสชีวิตมันต้องแจ่มใสมันจะช้าจะเร็วจะขึ้นจะลงต้องแจ่มใสบางทีชีวิตมันก็อยู่ในขาลงนะคะแต่ถ้ามันแจ่มใสได้ลงมันก็ราบรื่นนะคะเนี่ยเห็นน้ำเลยอ่ะดร.ทองก้อนเช็คให้แล้วนะจ๊ะแม่มาพูฟเองเลยว่าโอเคเธอก็ต้องการคำตอบใช่ไหมแม่ก็ทำให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดร.ทองก้อนเขาจะไปวางเส้นทางของน้ำไหลที่หุบเขาโพธิสัตว์ส่วนวันอาทิตย์คุณแม่ก็ไปก็เมื่อกี้ที่เจอชมนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปอาทิตย์หน้าเนี่ยที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเป็นการวางก้อนหินละก็ได้ต้นไม้และได้น้ำครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของหินของดินนะคะเพื่อที่จะทำให้มีที่นั่งพักผ่อนก็น่าจะฤดูฝนเนี่ยน่าจะได้ความรอดของต้นไม้มากขึ้นแล้วก็รอรับหน้าหนาวที่จะทำให้เรามีที่สำหรับการตั้งเต็นท์สำหรับครอบครัวแต่ในช่วงเดือนกันยายนคุณแม่อยากจะทำเมล็ดพันธุ์เป็นเฟสติวัลของการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ในโลกนี้เลยเพื่อให้เราได้ใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นหุบเขาพฤกษศาสตร์นานาชาติเห็นไหมมันมีความฝันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะชีวิตที่มีความฝันอย่างเงี้ยมันคือชีวิตที่มันร่าเริงนี่ก็อุปชาอาจารย์คุณแม่นะคะส่วนดอกไม้นี่ก็เป็นดอกไม้สดจากเอกอัครราชทูตภูฐานประจำประเทศไทยส่งมา5กล่องเลยต้องขอบคุณไปด้วยนะคะส่งมาในวันแม่ก็มาถวายคุณแม่คุณแม่ก็จัดทั้งหมดเนี่ยรอบบ้านเลยแล้วก็ส่งกลับไปที่สถานทูตภูฐานประจำประเทศไทยด้วยว่าขอบคุณดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ที่งดงามนะคะแล้วก็อุปชาคุณแม่ค่ะที่ทำให้ชีวิตของคุณแม่ดีขึ้นกับหลวงพ่อนะเจ้าค่ะคราวนี้เราก็จะเข้าสู่การทำงานบนเวที
จิตของเรามีความตั้งมั่นบริสุทธิ์แล้วควรกับการงานคุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านได้เจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นโดยการเริ่มต้นการใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธอาหังแปลว่าข้าพเจ้าขอให้ทุกคนตั้งใจพนมมือขึ้นแล้วเคารพชีวิตกรุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมีอาหังนิพพุโขโหมีอาหังอเวโรโหมีอาหังอัพยาปัชโชโหมีอาหังอนีโคโหมีอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามีต่อไปจะนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสถียรธรรมสถานบ้านของพวกเราทุกคนนะคะใครมาครั้งแรกโอ้เยอะเนาะงั้นเอาพวกครั้งแรกลงก่อนใครเคยมาแล้วประมาณสัก 10% นะคะทำไมกลับมาอีกจ๊ะสองสาวติดใจอะไรปิดใจชอบอะไรที่นี่ไม่ได้ยินชอบอะไรนะเอาความสงบอ่ะสองสาวนั้นเพราะกลับมาอีกไงก็เลยถามพวกที่กลับมาอีกเหมือนกันความสงบความสงบอยู่ข้างนอกหรือข้างในลูกความสงบอยู่ข้างในถ้าเรายอมรับอะไรเราก็สงบอ่ะ
ถ้าเราไม่ยอมรับอะไรเราก็ดิ้นรนขึกขักเรายอมรับฝนตกเราก็อยู่กับฝนได้เปียกก็เช็ดก็แห้งใจไม่หงุดหงิดทั้งที่ฝนตกก็เย็นแต่ใจร้อนเมื่อกี้นี้คุณแม่นั่งรถมาจากโรงพยาบาลก็รู้เลยว่าโอ้พวกเราคงลำบากนะที่จะมาถึงเสถียรเพราะรถมันติดก็ขอบใจที่เราผ่านความยากลำบากได้ถ้าเรายังตั้งใจจะไปถึงมันก็ต้องถึงแหละแล้วเราก็เห็นเลยว่าทุกครั้งที่มีอุปสรรคเนี่ยมันจะเป็นความท้าทายอย่ามองอุปสรรคเป็นปัญหาม ันไปไม่ค่อยสะดวกมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหานะก็ท้าทายเล่นเกมลมหายใจไปก็อยู่กับสิ่งนั้นยังยอมรับแต่ยังตั้งใจจะไปให้ถึงลองฝึกคิดเรื่องเหล่านี้หน่อยเมื่อกี้นี้คุณแม่ลงมาคุณแม่ก็ถามว่าที่นี่พร้อมหรือยังก็ยังเห็นแม่ชีพิสมัยทำหน้าที่อยู่คุณแม่ก็มาถึงโดยไม่ต้องมาให้ถึงตรงนี้คือเราไปถึงโดยไม่ต้องมาถึงคุณแม่ก็หาทางที่จะเปิดรายการของคุณแม่ได้แล้วก็ไปถึงถ้ำโดยที่ไม่ได้วางแผนด้วยนะแค่เพียงตั้งใจว่าจะรอว่าทางนี้พร้อมค่อยเข้ามานี่ไปรอที่ไหนล่ะรอให้มันเป็นประโยชน์ก็ไปเช็คน้ำซึ่งเมื่อวันที่8เนี่ยเราเพิ่งเปลี่ยนน้ำดำเป็นน้ำดีน้ำเนี่ยมันมีกลิ่นที่เหม็นน้อยลงก็เพราะมันเจอจุลินทรีย์ซึ่งถ้าวันนี้ใครอยากได้ไอ้ก้อนจุลินทรีย์กลับบ้านก็ไปปั้นแล้วเอากลับไปเลยอย่างน้อย1ก้อนก็ไปใช้ได้ทั้งปีเลย6เดือนก็หย่อนไอ้ครึ่งก้อนเนี่ยลงไปในชักโครกของเรามันก็มีชีวิตที่จะไปทำให้ไอ้ตรงนั้นน่ะมันเติบโตเห็นไหมคะแม้สิ่งที่เรียกว่าของเหม็นน่ะมันเติบโตแล้วพอชีวิตมันเติบโตได้มันก็จะเปลี่ยนร้ายกลายดีก็ไปแค่เช็คว่าเอ้ยมันเหม็นหรือเปล่าเพราะโดยปกติถ้าฝนตกอย่างเงี้ยมันจะเหม็นแล้วนะคะมันจะระอุขึ้นมาจากวันที่8ถึงวันนี้ก็คือ1อาทิตย์ก็ปรากฏว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้เลยนะคะจะเป็นที่ดูงานเลยว่าเปลี่ยนร้ายกลายดีทำยังไงและจากนั้นฝนตกก็เสียงทางนี้ยังไม่จบคุณแม่ก็ต้องคิดต่อจริงไหมไม่ใช่แม้เมื่อไรเธอจะจบเนี้ยใจเราอะต้องจบจากความขุ่นมัวเพราะแต่มันก็ไม่ได้ขุ่นมัวด้วยนะคุณแม่เนี่ยยอมรับทุกอย่างอยู่แล้วคุณแม่ก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นพาคุณแม่เดินเข้าไปในถ้ำเกลือถ้ำเกลือก็ไม่ได้เปิดไฟมันก็สลัวสลัวแบบโรแมนติกมากเลยมีไฟเกลืออยู่ในความมืดนะคะก็ทุกห้องเขาก็ใส่เกลือไว้ให้แหละให้นอนหลับลึกๆปรากฏว่าการร้องขอความช่วยเหลือของคุณแม่คือเราไม่ยอมจำนนอ่ะเราจะสามารถแก้ทุกอย่างได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคของชีวิตก็บอกให้เอี้ยงมาเปิดพอเอี้ยงเปิดไฟคุณแม่ก็ขึ้นไปเชิญสิงคโปร์มันมีทุกอย่างอยู่แล้วที่ชีวิตมันจะดำเนินต่อไปซึ่งพรุ่งนี้พวกเราก็จะได้เข้าก็จะเห็นเขามีตั้งวงไว้คุณแม่ก็ไปเชิญแล้วก็พูดกับทางบ้านไปอยู่สัก 2-3 นาทีเนี่ยดูห้องเนี้ยค่ะเมื่อกี้ที่ไปอยู่ห้องนี้มาเนี่ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จัดคิวพวกเราละเข้าไปทุกคนก็ได้มาใช่ไหมห้องนี้ก็จะสงบเพราะว่าอะไรคนนอนไม่ค่อยหลับไปถึงมันหลับเลยมันจะสงบข้างในเลยแล้วก็เขาก็ไปรับคุณแม่ก็อามก็เป็นสัญญาณว่าอามไปรับแล้วคุณแม่ก็ออกมาทำงานคุณแม่ว่าชีวิตมันต้องดีขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เป็นอุปสรรคเข้าใจไหมก็เนี่ยจะพยายามมาให้ถึงเนี่ยเหลือเวลาอีก7นาทีเนี่ยเพราะว่าก็จะทุ่มหนึ่งเขาก็จะสวดมนต์สาธยายมนต์ก็เป็นอีกหนึ่งของการที่จะทำให้เราเนี่ยสงบมีเสียงดังของเสียงสวดมนต์แต่จิตมันจะสงบความสงบไม่ได้อยู่ข้างนอกความสงบอยู่ข้างในถ้าเรายอมรับอะไรมันจะสงบเช่นยอมรับความไม่น่ารักของใครสักคนหนึ่งเราก็จะสงบจากการเพ่งโทษยอมรับในสิ่งที่มัน
มันเป็นอย่างที่มันเป็นเช่นชีวิตมันมีขาขึ้นขาลงขาขึ้นเราก็จะฟูใช่สรรเสริญเราก็จะฟูใช่พอขาลงเนี่ยเราจะรู้สึกหวาดกลัวทำไมชีวิตของเรามันจะตกต่ำเมื่อกี้นี่คุณแม่เดินมาคุณแม่ยังบอกเลยเฮ้ยชีวิตมันก็มีขึ้นเราก็รู้จักใช้ช่วงจังหวะขึ้นนั้นให้มันมีคุณค่าที่สุดพอชีวิตขาลงลงอย่างมีคุณค่าเหมือนกันลงอย่างมีคุณค่าโดยปกติเวลาขาขึ้นเรามักจะเลินเล่อประมาทแต่ขาลงเนี่ยเราจะค่อนข้างเจียมตัวแต่จริงๆไม่ว่าจะขึ้นหรือลงมันมีคุณค่าของมันอยู่ชีวิตมันมีได้มีเสียได้ลาภเสื่อมลาภถ้าคุณได้อะไรมาคุณต้องรู้ว่ามันมาพร้อมกับการจากพรากแม้กระทั่งความรักมันมาพร้อมกับการจากพรากไม่จากเป็นก็จากตายความสำเร็จมันก็มาพร้อมกับการสูญเสียการได้มีการเสียเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะไม่ใช่ได้ก็ดีใจเสียก็เสียใจเพิ่งเวลาได้บริหารสิ่งนั้นให้เกิดคุณค่ากับชีวิตและถ้ามันจะต้องแลนดิ้งมันก็ยังเห็นคุณค่าในการที่จะลงเนี่ยค่ะคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพวกเราทุกคนที่จะทำให้ชีวิตเราเป็นไงคะดีขึ้นมีแมสใส่นี่ก็ยิ้มได้นะคุณแม่ก็ใส่มาทั้งวันเลยวันนี้อยู่โรงพยาบาลทำทุกอย่างแต่พอมาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็ให้ความสำคัญในการระมัดระวังซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องเตรียมตั้งรับไว้ว่าถ้าประเทศเปิดมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็อาจจะต้องมีความปลอดภัยให้มากขึ้นเลยก็ว่ากันไปไม่เป็นไรชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปอย่างมีความสักเซสเลยสติเป็นความสักเซสของชีวิตเราต้อง move on strong อย่างมีสติมันต้องสักเซสสิมันต้องศักดิ์สิทธิ์สิอะไรที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นมันต้องเห็นคุณค่าในตัวมันมันจึงศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมชีวิตศักดิ์สิทธิ์ไงเพราะจิตมันไม่ขุ่นมัวทำให้ชีวิตที่เหลือของเราศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นมันต้องช่วยเราได้มันจึงเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ถ้าบอกว่าสติเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นสติ success เรื่องเดียวกันไหมคะเรื่องเดียวกันมันอยู่ที่หัวกระหางหายใจอย่างมีสติเถอะยินดีต้อนรับยิ้มยิ้มกับมันบ้างชีวิตหน้ามีคนถามเรื่องสุขภาพก็ตอบซะเลยนะคะในรายการตอนนี้มีคนดูคุณแม่อยู่นะมากกว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้อีกค่ะก็คุณหมอก็บอกว่ามีแพ้อาหารที่ต้องระวังแพ้อะไรไม่แพ้แพ้ข้าวอ่ะเรียบร้อยเลยจะต้องสลิมแน่นอนใช่ไหมข้อดีของคุณแม่แพ้ข้าวท่านแพ้ข้าวจะกินอะไรก็ไม่กินอย่างอื่นก็ได้แพ้ขนมปังโอ้ดีมากถ้าจะกินข้าวก็ต้องกินข้าวไลบรารีอ่ะเดี๋ยวไปปลูกข้าวเห็นไหมคะกำลังจะปลูกถั่วลิสงดันแพ้ถั่วลิสงถามว่าแพ้ถั่วลิสงก็จะปลูกไหมปลูกเพราะคนอื่นไม่แพ้ไงเห็นไหมคะอันนี้เรื่องจริงนะคุณแม่คุณแม่ไม่เคยคุยรู้คุณแม่แพ้อะไรบ้างแพ้นมก็กินน้ำข้าวไปเนี่ยค่ะก็มันมีคำตอบหมดแพ้ส้มกินเพรสชั่นฟู้ดที่หุบขาวปลูกแล้วกำลังเก็บเลยมันมีตัวแรกเสมอแหละอย่าไปเสียดายแพ้อะไรก็แพ้ไปอย่าแพ้ใจตัวเองนะจ๊ะจริงค่ะแล้วก็หมอก็บอกว่าเมื่อวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่ต้องไปเช็คปรากฏว่าเลือดมันหนืดมากขั้นรุนแรงดีไม่ล้มพักไป2วันเหมือนดูเล่นตัวไม่ได้ออกอากาศจริงก็คิดถึงอยู่แต่พอพัก2วันมันสดขึ้นละเนี่ยค่ะต้องยอมรับกินน้ำน้อยวันนี้เขาจะตั้งน้ำเอาไว้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็ต้องไม่เกรงใจเลยจิบน้ำอ่ะหยิบขวดน้ำค่ะภาวนากับการจิบน้ำ3จิบเลยค่ะทุก15นาทีถ้าเราเห็นว่าเราต้องการน้ำไม่ต้องเกรงใจลมหายใจ1บอกตัวเองว่ากายอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งจิบ ก
ำลังสอนเรื่องภาวนากับการจิบน้ำลูกอย่าเพิ่งดูคุณแม่หายใจเข้าบอกกับตัวเองว่ากายอยู่ที่นี่นะคะจำไว้นะต่อไปนี้ต้องมีลมหายใจเป็นเพื่อนหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่ที่นี่จิบค่ะเราจะอยู่กับการจิบน้ำละเมียดขึ้นทุกทีกินไม่เคยสนใจเลยจริงไหมอย่าลืมหายใจออกด้วยนะจ๊ะตอนหายใจเข้าน่ะจิบเข้าไปพอมันเริ่มจิบที่สองกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันลูกไม่ถือว่าเสียมารยาทนะที่เอาน้ำไปล้างฟันกับพุงกับเพิงเนี่ยไม่เสียมารยาทนะมันจะล้างปากกันไปด้วยจิบที่สามเมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเชิญจิตที่สามค่ะทุก15นาทีสำหรับคนเลือดหนืดอย่างคุณแม่ต้องทุก15นาทีถ้าคนเลือดจางขยับไปสัก25นาทีโอเคไหมคะจากนี้ภาวนากับการจิบน้ำ3ลมหายใจที่1กายอยู่ที่นี่ลองดูการ์ตูนไหมคะการ์ตูนจิบน้ำ3จิบดูเลยค่ะจิบที่1กายอยู่ที่นี่จิบที่2กายใจเป็น1เดียวกันจิบที่3ปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐสุดจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการ์ตูนด้วยนะคะไม่ทราบว่าวันนี้แม่ชีพิสมัยเตรียมหรือเปล่าแม่ชีน้อยทำเรื่องภาวนากับจิบน้ำ3จิบที่เป็นแอนิเมชันเล็กๆในโครงการสติคือสติอยากดูไหมคะอาตีอยู่หรือว่าไม่ชีพิสมัยอยู่อ่าไม่ชีพิสมัยหยิบไม่ได้หรอกเดี๋ยวติดใจพรุ่งนี้ทำให้โอเคมั้ยพรุ่งนี้ทำไม่มันจะเห็นแล้วคุณเข้าไปใน YouTube เลยคุณเอาไปสอนลูกเลยเอาไปสอนหลานเลยคือทั้งหมดเนี่ยคือองค์ความรู้ที่เสถียรธรรมสถานรับใช้พวกคุณอยู่นะคะ Free of charge ค่ะเราเห็นคุณค่าในความเป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าโอ้โหขนาดเราเนี่ยนะสอนเรื่องภาวนากับน้ำสามจิตเจาะเข้าไปเลือดมันจะเป็นกลมๆอย่างนี้กระจายโอ้โหมันเป็นแท่งเหมือนรถไฟเลยค่ะอ้าวมาแล้วแม่ชีพิสมัยดีมากดูนะคะดูเลยจิบน้ำสามจิตเสียงไม่มาสิเอาไปใช้ต่อได้เลยค่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนของ SDS Face นะคะก็เข้าไปก่อนเขาก็จะมีองค์ความรู้อย่างเงี้ยค่ะให้นะคะแล้วก็ท่านที่อยู่ทางบ้านก็จะได้รู้ด้วยว่าเข้าไปใน YouTube ช่องของเสถียรนะคะก็จะมีสิ่งเหล่านี้วางอยู่ไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันเพลงดังดอกไม้บานความสุขเล็กๆภาวนากับจิบน้ำสามจิบหรือถ้ามีรูปเล็กๆนะคะประมาณ8ขวบเนี่ยก็ไปดูอัศวิน 4.0 มันทำทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วเพียงแต่คุณไม่ค่อยให้เวลากับตัวเองในเรื่องของความรู้เหล่านี้แต่เรามักจะไปสะกดรอยตามใครสักคนหนึ่งที่ประมาณเราเอาชีวิตของเราทั้งหมดไปอยู่กับเขาแล้วก็ไปรู้สึกฟูฟูแฟบแฟบกับอะไรที่เราก็ยอมรับเขาไม่ได้เวลาที่เขาไม่ดีเราก็จะเสียใจเวลาที่เขาดีเราก็จะดีใจ
สรุปแล้วคือเราไม่เคยเอาใจอยู่กับเนื้อกับตัวเลยไปอยู่กับใครก็ไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนั้นการมาปฏิบัติที่นี่เอากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันตามดูตามรู้ตามเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเห็นมันคลายคืนอยู่ตลอดเวลายืนดูรู้ป่ายจ้าเอ๋แล้วก็บายบายเร็วๆพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะลงคุยกับพวกเรางั้นวันนี้เรามามอบตัวเป็นศิษย์กันก่อนดีไหมจ้ะเพราะเดี๋ยวมันจะเลยเวลาการถ่ายทอดไปเยอะนะคะค่ะก็ขอเชิญทุกคนคุกเข่าขึ้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลาคืนนี้กันดึกเกินไปก่อนที่จะสวดมนต์ปรารถนาว่าเฮ้ยเราจะเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยแล้วใน 2-3 วันนี้อย่างน้อยก็คืนวันศุกร์วันเสาร์เดี๋ยววันอาทิตย์ก็ออกแล้วลองทำตัวสว่างสว่างสะอาดสะอาดสงบสงบแล้วเราเห็นชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าเช่นจะคิดอะไรก็ให้รู้เนื้อรู้ตัวอย่าฟุ้งซ่าน